เมื่อวานมีการประชุมของสบคชุดใหญ่ตอนเวลาประมาณสักเที่ยงครึ่งนะครับซึ่งสบคชุดใหญ่เมื่อวานก็มีมติยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินครับซึ่งจะมีผล30กันยายนนะฮะซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ของโรคโควิด19ในภาพรวมทั่วโลกเองนะครับแนวโน้มดีขึ้นและประเทศไทยก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันครับโดยมีผู้ป่วยนะครับรายใหม่แล้วก็แนวโน้มของผู้เสียชีวิตที่ลดลงครับเมื่อวานเนี่ยก็คนแถลงเป็นนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคครับก็แถลงว่าที่ประชุมสบคชุดใหญ่ก็มีมติเห็นชอบยกเลิกนะครับยกเลิกการประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ลงวันที่25มีนาคม2563ครับรวมไปถึงการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรคราวที่19ลงวันที่27กรกฎาคม2565ครับรวมทั้งบรรดาข้อกำหนดประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีใช้อำนาจแห่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งหมดโดยจะยกเลิกทั้งหมดครับมีผลวันที่30กันยายน2565ซึ่งพอประกาศยกเลิกพรก.แบบนี้แล้วก็เลยส่งผลให้กับสบค.หรือว่าศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีอันต้องยุบไปเหมือนกันก็คือตั้งแต่วันที่30กันยายนนี้จะไม่มีสบค.แล้วก็จะไม่มีการแถลงสบค.แล้วเมื่อวานน่าจะเป็นการแถลงนะฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเปลี่ยนแปลงเมื่อวานน่าจะเป็นการแถลงครั้งสุดท้ายของสบค.แล้วจากนี้ไปนะครับก็จะใช้กลไกในการดำเนินการปกติในการทดแทนครับซึ่งรัฐบาลก็ขอขอบคุณทุกศูนย์ปฏิบัติการรวมถึง9ศูนย์ทั่วทุกภาคของประเทศนะครับและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถทำให้ประเทศไทยและก็ประชาชนสามารถจะผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มาได้จนถึงทุกวันนี้และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศครับ